25อัญญติฏฐิยะอุปัคคถาว่าด้วยภิกษุผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีติฏฐิยะปริวาสข้อ86สมัยนั้นภิกษุผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีถูกพระอุปัชฌาย์ว่ากล่าวโดยชอบธรรมได้โต้เถียงพระอุปัชฌาย์ไปเข้ารีดเดียรถีดังเดิมแล้วกลับมาขออุปสมบทกับภิกษุอีกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เคยเป็นอัญญเดียรถีถูกพระอุปัชฌาย์ว่ากล่าวโดยชอบธรรมได้โต้เถียงพระอุปัชฌาย์ไปเข้ารีดเดียรถีดังเดิมมาแล้วทรงไม่พึงให้อุปสมบทภิกษุทั้งหลายแม้ผู้อื่นที่เคยเป็นอัญญเดียรถีหวังบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้พึงให้ผู้นั้นอยู่ปริวาส4เดือน